7อาหารเปรี้ยวเซลล์มะเร็งกลัวที่สุดเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ารสชาติไหนเป็นรสชาติที่เซลล์มะเร็งกลัวมากที่สุดวันนี้เราจะมาจัดการเซลล์มะเร็งด้วยอาหารรสเปรี้ยวจัดกันขอบอกเลยว่าคลิปนี้มีเคล็ดลับใหม่ๆให้ท่านผู้ชมเยอะเลยครับสวัสดีวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่องอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยวเพราะว่าในบรรดาเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดขมนะอาหารที่มีรสเปรี้ยวหลายอย่างนะเซลล์มะเร็งเกลียดมากสมัยนี้การผ่าตัดเคมีฉายแสงมีหลายคนนะครับตั้งคำถามว่า3วิธีนี้ได้ผลดีที่สุดแล้วจริงหรือถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่เป็นมะเร็งอยู่หรือว่าเป็นมีญาติเป็นมะเร็งมีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเร็งรู้จักคนที่เสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งเนี่ยท่านผู้ชมควรที่จะพิจารณาธรรมชาติบำบัดนะครับเอาอาหารเปรี้ยวทั้ง7อย่างนี้เข้ามาอยู่ในสูตรอาหารท่านผู้ชมของเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวมากที่สุดอย่างที่1คือมะเขือเทศมะเขือเทศมีสารอาหารวิตามินเกลือแร่ไฟเบอร์เอนไซม์มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในสีแดงของมะเขือเทศนะจะมีสารพิเศษฟลาโวนอยด์พิเศษที่ชื่อว่าไลโคปีนมีสรรพคุณในงานวิจัยแล้วว่าต้านมะเร็งได้ดีโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็เซลล์มะเร็งปอดคนไทยเป็นกันเยอะนะครับไม่สูบบุหรี่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งปอดนะการศึกษาแรกที่พิสูจน์ว่าไลโคปีนสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นของ Health Professional Follow-up Studyในปี1995งานนั้นเขาสรุปว่าไลโคปีนมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งได้ดีกว่าเบต้าแคโรทีนแล้วก็วิตามินอีด้วยซ้ำนะไม่ชอบกินมะเขือเทศราคาแล้วไปซื้อไลโคปีนที่เป็นอาหารเสริมเป็นเม็ดมาทานได้ไหมเห็นเขาขายกันตั้งเยอะนะอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเขาก็มีการทดลอง clinical trial ในมนุษย์แล้วนะนักวิจัยเห็นว่าไลโคปีนมีประโยชน์ก็เลยสกัดเอาไลโคปีนออกมาให้อาสาสมัครรับประทาน 10-120 มิลลิกรัมต่อวันผลออกมาตรงข้ามกันเลยนะครับมันกลับไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งให้โตเร็วขึ้นเวลาที่อาสาสมัครกินเป็นอาหารเสริมทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนักวิจัยเขาอธิบายว่าในธรรมชาติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะไม่ได้เฉพาะไลโคปีนอย่างเดียวเวลากินอาหารท่านผู้ชมจะได้เบต้าแคโรทีนเซต้าแคโรทีนแกมมาแคโรทีนแล้วก็สารพฤกษาอีกมากมายทำงานร่วมกันอยู่แล้วพอเราสกัดเอาไลโคปีนออกมาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นการกระทำที่ไม่ธรรมชาติคุณจะได้สารอาหารที่เป็นโดสสูงชนิดเดียวsingle high dose เพราะฉะนั้นโค้ชแบงค์ไม่แนะนำอาหารเสริมที่เป็นไลโคปีนอย่างเดียวนะครับกลับมา back to basic จะดีที่สุดวิธีกินมะเขือเทศเป็นผลไม้ไม่กี่ชนิดนะฮะที่โดนความร้อนแล้วสรรพคุณมันเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเวลาไลโคปีนโดนความร้อนแล้วมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มให้ดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของเราได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่จะทำให้ดูดซึมมากขึ้นก็คือน้ำมันเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ละลายในน้ำมันนั่นเองกินพร้อมกับส้มตำก็จะมีถั่วลิสงใช่ไหมเราเคี้ยวเข้าไปมันก็รวมกันในถั่วลิสงก็มีน้ำมันมันจะเพิ่มอัตราการดูดซึมสารพฤกษาตัวนี้ให้ดีขึ้นครับแล้วก็มะเขือเทศจะเอามาต้มมาแกงอะไรก็ได้เยี่ยมมากเลยครับอร่อยด้วยยาฆ่าแมลงในมะเขือเทศก็เยอะนะครับโค้ชแบงค์เป็นคำถามที่ดีมากครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมเอามาแช่เบกกิ้งโซดาก่อน20นาทีก่อนมาทำกับข้าวนะครับสสสบอกว่าสามารถลดยาฆ่าแมลงตกค้างได้ถึง 95% ส่วนตัวแล้วโค้ชแบงค์ชอบมะเขือเทศเพราะว่ามีรสชาติดีอร่อยตำน้ำพริกอ่องมาใส่สลัดหั่นกินกับข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากเลยครับรับรองครับท่านผู้ชมว่า7อย่างเนี่ยจะเป็นแม่ทัพสู้กับเซลล์มะเร็งเราได้ดีมากๆคนที่ยังไม่ได้ Subscribe สั่นกระดิ่งก็อย่าลืมกดเอาไว้นะครับมันจะได้เตือนเวลาที่โค้ชแบงค์อัปโหลดคลิปความรู้จากงานวิจัยใหม่ๆอาหารเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวอย่างที่2คือดอกชะบาเชื่อหรือไม่ครับว่าดอกชะบาที่ในบ้านเราบานตามข้างทางเนี่ยเขามีงานวิจัยที่เมืองนอกด้วยนะพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากสูงกว่าชาเขียวมัทฉะเสียอีกนะในปี2010ก็มีตีพิมพ์ในวารสาร Nutrition Journal นักวิจัยทำการเปรียบเทียบปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ 3,100 ชนิดพบว่ากลุ่มเครื่องดื่มที่เขาตรวจสอบ283ชนิดปริมาณแอนตี้ออกซิเดนต์ของน้ำเปล่าอยู่ข้างหลังตรงนี้ไวน์ขาวอยู่ตรงนี้ของชาแดงและชาดำขึ้นมาหน่อยชาเขียวขึ้นมาเยอะเลยไวน์แดงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าไวน์ขาวถึง7เท่าเลยนะครับไวน์แดงต่อมาน้ำองุ่นแดงสูงขึ้นมานิดนึงกาแฟเอสเปรสโซ่สูงขึ้นมาหน่อยกาแฟปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ไม่แนะนำให้ดื่มมากกว่าวันละ1แก้วเพราะท่านผู้ชมอาจจะติดได้สูงขึ้นมานั่นก็คือชาเขียวมัทฉะ
มัทฉะเนี่ยเป็นชาที่ได้จากการเอาใบชามาอบแห้งแล้วก็ป่นแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าอะไรที่สูงที่สุดเป็นเครื่องดื่มอะไรที่ชนะชาเขียวมัทฉะขึ้นไปอีกเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดที่มนุษยชาติได้ทำงานวิจัยกันมาก็คือชาดอกชบาภาษาอังกฤษว่าฮิบิสกัสสามารถหาซื้อได้ในเมืองนอกนะครับเป็นชาที่เขาทำอยู่ในถุงชาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าโค้ชแบงค์ไม่รู้ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีขายที่ไหนยังไม่เคยเห็นถ้าใครรู้ว่ามีขายที่ไหนช่วยบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับวิธีทำชาดอกชบาอย่างง่ายๆเอาดอกชบามาสัก 8-10 ดอกล้างให้เรียบร้อยเด็ดเกสรออกระวังเปื้อนเสื้อผ้านะแล้วก็เอา 2-3 ดอกเนี่ยต่อ1แก้วเทน้ำร้อนใส่อย่าต้มนะครับอาจจะร้อนเกินไปแค่กดน้ำร้อนใส่หรือว่าใครกลัวว่าความร้อนจะไปทำลายพฤกษาเคมีก็ให้เอาดอกชบาเนี่ยแช่ในกระบอกน้ำทิ้งไว้ข้ามคืน 8-12 ชั่วโมงแล้วก็ดื่มตอนเช้าเป็นชาอุณหภูมิห้องจะดีต่อสุขภาพมากๆท่านผู้ชมสามารถเพิ่มรสชาติได้โดยการแช่ก้านอบเชยลงไปด้วยหรือว่าโรยผงอบเชยก่อนที่จะรับประทานบีบมะนาวนิดหน่อยยิ่งอร่อยครับแล้วถ้าเกิดอยากจะเก็บก็อย่าลืมเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับยังไม่ค่อยมียาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะขึ้นของมันเองตามริมรั้วแล้วมันจะออร์แกนิกถ้าเกิดท่านผู้ชมปลูกแล้วอยู่ในสวนของท่านผู้ชมเองก็อย่าลืมเด็ดเอามาแช่น้ำทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ดื่มนะครับอย่าปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งโรยไปเปล่าประโยชน์คลิปนี้มีข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยเยอะนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมดูให้จบนะอาหารเปรี้ยวมะเร็งกลัวมากๆอย่างที่3ผลไม้ตระกูลมะนาวมีเคล็ดลับวิธีกินมะนาววิธีใหม่มาบอกด้วยนะครับมะนาวเป็นผลไม้พื้นบ้านของไทยเอามาทำในกับข้าวเยอะมากเลยควรที่จะต้องทานทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีแต่บางคนก็ทานไม่พอก็เลยอยากจะมารณรงค์ให้คนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีสารพิษเยอะต้องการที่จะดีท็อกซ์ร่างกายน้ำมะนาวเนี่ยให้ประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับเพราะว่าดร.บอลลินเจอร์เขียนไว้ว่ามันมีสรรพคุณในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่ใช่วิตามินซีนะครับที่เป็นพระเอกในมะนาวแต่มันยังมีสารพฤกษาเคมีอีกแล้วต่างๆอย่างเช่นพวกน้ำมันของมะนาวเองเนี่ยโนเบลตินนารินจินฮิสปาริดินแล้วก็สารอื่นๆที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังไม่ได้ค้นพบยังไม่ได้ตั้งชื่อซะด้วยซ้ำโคชแบงค์ครับมะนาวมันเป็นกรดไม่ใช่หรอเซลล์มะเร็งชอบอะไรที่เป็นกรดไม่ใช่หรอฮะอย่าไปกลัวนะคะว่ามะนาวจะเป็นกรดแล้วจะทำให้เลือดท่านผู้ชมเป็นกรดไปด้วยอันนี้เคลียร์กับนักเคมีเรียบร้อยแล้วนะครับดร.ตูนอนัญญาอธิบายว่ากรดภายนอกของมะนาวจริงๆแล้วมันเป็นกรดอ่อนเพราะมันไปเจอกับกรดแก่ในกระเพาะของอาหารของเราเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยากรดมันเจือจางลงไปมะนาวยังสามารถทำให้เลือดของท่านผู้ชมเป็นด่างมากขึ้นด้วยนะแล้วเลือดที่เป็นด่างมันก็จะไปเลี้ยงทุกๆส่วนอวัยวะของร่างกายเรานะครับรวมถึงไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งด้วยแล้วเซลล์มะเร็งไม่ชอบอะไรที่เป็นด่างมีการทดลองในมนุษย์นะครับ Nurse Health Study เขาทำการศึกษาในพยาบาลเขาสังเกตเห็นว่าผู้หญิงที่ทานผลไม้ตระกูลมะนาว 2-3 ครั้งต่อวันเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดของติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่น้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาไปเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกด้วยไม่ให้ติ่งเนื้อเกิดขึ้นตั้งแต่แรกจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุที่ดีที่สุดนะที่ผลไม้ประเภทมะนาวทำได้อย่างนั้นยับยั้งติ่งเนื้อได้เนี่ยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ anti angiogenesis นั่นก็หมายความว่าเป็นการยับยั้งไม่ให้เส้นเลือดสร้างใหม่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งใหม่ๆนั่นเองแล้วโค้ชแบงค์ครับอาหารเสริมวิตามิน 4,000 มิลลิกรัมช่วยจัดการเซลล์มะเร็งได้ไหมครับเอาสั้นๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ในปี2013นักวิจัยทำการทดลองว่าวิตามิน C จะช่วยป้องกันเซลล์ของเราไม่ให้กลายพันธุ์ในระดับที่เล็กที่สุดได้หรือเปล่านั่นก็คือระดับ DNA เขาพบว่าวิตามิน C ไม่สามารถป้องกันการถูกทำลายของ DNA แล้วก็ไม่สามารถเสริมสร้างการซ่อมแซมของ DNA ได้เหมือนกับวิตามิน C จากผลไม้โดยตรงเวลาเราเกิดเซลล์มะเร็งขึ้นแปลว่า DNA เราเสื่อมสภาพแล้วมันกลายพันธุ์ถูกไหมครับแล้วในปี2009โรงเรียนแพทย์ในประเทศนอร์เวย์พบว่าร่างกายมนุษย์เรามีระบบการซ่อมแซม DNA ที่มันเสียหายไปแล้วจะเห็นว่าเริ่มต้น DNA break หรือว่า DNA แตกตัวมากสูงขึ้นขนาดนี้นะครับผ่านไป40กว่านาทีมันก็ลดลงแสดงว่าร่างกายของเราสามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้ถึงระดับ DNA เลยแต่พอเขาให้อาหารที่ชื่อว่าเบต้าคริปโตแซนทินจากพืชตระกูลมะนาวเข้าไป
พบว่าเซลล์มนุษย์สามารถซ่อมแซมตัวมันเองได้เร็วขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับเอางานวิจัยประเทศเกาหลีบ้างเขาก็ทำ systematic reviewเอางานวิจัย6งานทำเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแล้วก็พืชตระกูลมะนาวได้ข้อสรุปเป็นเอกฉันท์ว่าคนที่ทานพืชตระกูลมะนาวเพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมน้อยลงถึง 10% แล้วคิดดูนะครับถ้าเกิดเรากินหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะช่วยทวีคูณกองกำลังขึ้นไปมีงานที่พบว่าการรับประทานน้ำส้มคั้นสดสามารถช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กได้ด้วยแล้วเขาก็ยังพบการรับประทานเปลือกของพืชตระกูลมะนาวเองผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำเวลาปั่นมะนาวก็อย่าทิ้งเปลือกไปซะหมดนะครับใส่เปลือกมะนาวลงไปสักนิดหนึ่งจะยิ่งดีมากถามว่าโค้ชแบงค์คะถ้าเกิดกินของเปรี้ยวมากๆเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนหรอคะอย่าลืมนะครับความเป็นกรดในกระเพาะของมนุษย์หรือแม้กระทั่งของเด็กเนี่ยอยู่ที่ pH 1ถึง2เป็นกฎที่รุนแรงมากแต่มันก็เป็นสภาวะที่พึงประสงค์จำเป็นในการย่อยอาหารตามธรรมชาติร่างกายเราสร้างมาให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวส่วนน้ำมะนาวสดๆเพียวๆเนี่ยจะมี pH อยู่ที่2ถึง3น้ำมะนาวจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อยังไม่ถูกย่อยนะยังไม่ถูกย่อยเวลาที่ท่านผู้ชมเอาน้ำมะนาวเนี่ยมาทาหน้าเพื่อที่จะผลัดเซลล์ผิวใช่ไหมครับให้หน้าใสขึ้นถ้าทิ้งไว้นานเกินไปหน้ามีสิทธิ์ที่จะลอกมีสิทธิ์แสบแล้วก็คันได้กรดจากมะนาวมันกัดหน้าเรานะต้องตั้งเวลาให้ดีไม่เกิน10ถึง15นาทีแล้วล้างออกให้สะอาดแต่เมื่อไหร่ที่มะนาวไปโดนกรดในกระเพาะของเราแล้วมันจะทำปฏิกิริยาทางเคมีทำให้กลายเป็นกรดที่อ่อนลงช่วยให้ระบบของเราเป็นด่างมากขึ้นทำให้สุขภาพเราดีส่วนตัวแล้วกินของเปรี้ยวของเป็นกรดจากธรรมชาติไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเหมือนโค้ชแบงค์ขอให้ท่านผู้ชมระวังด้วยเริ่มทีละน้อยๆแล้วก็ทานหลังอาหารจะดีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเป็นการเทรนนิ่งกระเพาะอาหารของเราถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนอยู่และอยากจะทราบสาเหตุที่แท้จริงของกรดไหลย้อนที่ไม่มีใครรู้โค้ชแบงค์ทำคลิปไว้แล้วจะใส่ไว้ท้ายคลิปนะครับอาหารเปรี้ยวมากอย่างที่4ที่มะเร็งกลัวก็คือมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในเมืองไทยช่วงหน้าฝนหน้าหนาวมีงานตีพิมพ์ใน European Journal of Cancer Prevention ปี2011หัวเรื่องขึ้นเลยนะครับว่ามะขามป้อมเบอร์รี่มหัศจรรย์ในงานนั้นเขาอธิบายว่ามะขามป้อมมีคุณสมบัติในการจัดการเขมือบอนุมูลอิสระดีมากเพราะว่าตัวมันเองเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านการอักเสบสารยับยั้งการกลายพันธุ์ของเซลล์แล้วก็ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพวิธีทานก็ทานวันละ8ถึง10ลูกกำลังดีนะครับสำหรับคนปกติคนที่เป็นมะเร็งอยากจะบูสต์ให้มันแบบดีๆก็ทานได้ถึง 12-13 ลูกเวลาที่ได้ยินคนพูดว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษามะเร็งได้โค้ชแบงก์ก็อยากให้ท่านผู้ชมเผื่อใจไว้นิดนึงนะครับถึงมันจะมีคุณสมบัติก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเรียงหน้ากันมา300คนกินมะขามป้อมแล้วจะหายทุกคนก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ปวดหัวกินพาราแล้วจะหาย 100% ทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่เป็นมะเร็งทุกคนหยอดน้ำมันสีมรกตแล้วจะหายทุกคนโค้ชแบงค์เลยอยากจะเน้นย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมต้องเพิ่มโอกาสในการหายให้ได้มากที่สุดโดยไม่ได้พึ่งอาหารเพียงแค่อย่างเดียวยาชนิดเดียวและรักษาแบบเดียวผู้เชี่ยวชาญเป็นคนเดียวหรือว่าสมุนไพรเพียงแค่ตัวเดียวท่านผู้ชมจะต้องใช้ holistic wellness วิธีการรักษาด้วยตัวเองแบบหลายๆด้านป้องกันตัวเองจากสารเคมีรอบตัวหลีกเลี่ยงโปรตีนจากสัตว์ออกกำลังกายนอนให้หลับแล้วก็บริหารความเครียดให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มความรู้เรื่องของโรคที่เป็นอยู่ให้กับตัวเองทุกๆวันถ้าท่านผู้ชมได้ความรู้ในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วกดแชร์ด้วยนะแต่ถ้าเกิดรู้สึกไม่ถูกใจก็กดอันไลค์ได้นะครับอาหารเปรี้ยวต้านมะเร็งอย่างที่5แครนเบอร์รี่มีงานวิจัยและการทดลองเยอะนะครับที่พิสูจน์ว่าแครนเบอร์รี่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในห้องแลบได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเบอร์รี่อื่นๆการศึกษาของมหาวิทยาลัยคอร์เนลในนิวยอร์กพบว่าผลไม้ที่สามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้ดีที่สุดเมื่อเข้าไปใส่ลงไปในเซลล์มะเร็งอันดับที่2ก็คือเลมอนและอันดับที่1ก็คือแครนเบอร์รี่วันนี้ก็เลยอยากจะมาเพิ่มเติมว่าในปี2010คณะชีวเคมีมหาวิทยาลัย University of Massachusetts Dartmouth คอนเฟิร์มว่าแครนเบอร์รี่สามารถยับยั้งการเจริญโตของเซลล์มะเร็งอื่นๆได้อีก
นั่นก็คือเซลล์มะเร็งเต้านมและเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่เซลล์มะเร็งระบบประสาทเซลล์มะเร็งสมองเซลล์มะเร็งในปากแล้วก็เซลล์มะเร็งรังไข่ด้วยนะครับซื้อแบบเป็นอบแห้งมารับประทานโค้ชแบงค์ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่น้ำตาลลงไปเยอะแนะนำกินแคนเบอร์รี่แบบสดหายากในเมืองไทยก็แบบแช่แข็งดีที่สุดนะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปบริเวณอาหารแช่แข็งมีหลายยี่ห้อมากให้เลือกนะครับอ้าวโค้ชแบงค์แล้วผลไม้แช่แข็งมันจะดีกว่าผลไม้สดได้หรือยังไงมันจะดีกว่าสิถ้าเกิดผลไม้สดของท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวตอนที่มันยังดิบอยู่แล้วก็มาตั้งไว้ให้สุกมาบ่มให้สุกแน่นอนว่าผลไม้ที่สุกขาต้นจะมีสารอาหารมากกว่าผลไม้ที่สุกนอกต้นอยู่แล้วและในกระบวนการผลิตผลไม้แช่แข็งเขาก็ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้ตอนที่มันยังดิบอยู่นะครับท่านผู้ชมคิดออกไหมครับว่าทำไมเขาไม่ยอมเก็บเกี่ยวตอนที่มันดิบเพราะว่ามันจะเปลืองพื้นที่ในคลังสินค้าเขามักจะรอให้ผลไม้เนี่ยมันสุกคาต้นทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนพอมันสุกแล้วค่อยเก็บเกี่ยวปุ๊บเอาไปล้างไปแช่แข็งแล้วก็แพ็คขายเลยทีเดียวไม่เปลืองพื้นที่ในไซโลเขาเพราะฉะนั้นผลไม้แช่แข็งที่ท่านผู้ชมซื้อมาตามซูเปอร์มาร์เก็ตมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนั่นจะเป็นผลไม้ที่สุกคาต้นแล้วการแช่แข็งเองก็ไม่ได้ทำลายวิตามินเอนไซม์อะไรเลยสารอาหารวิตามินเอนไซม์มักจะกลัวความร้อนนะครับแต่ว่าการแช่แข็งเป็นการถนอมอาหารด้วยความเย็นจะสามารถรักษาสรรพคุณของผักผลไม้นั้นไว้ได้ดีมากแล้วยาฆ่าแมลงล่ะครับโค้ชแบงก์ก็อยากจะพูดสิ่งที่คนไม่กล้าพูดกันนะครับสมัยนี้ผักผลไม้ทุกชนิดของเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยมีความเสี่ยงกับสารเคมีทั้งสิ้นทั้งโค้ชแบงค์และท่านผู้ชมมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันเราอยู่หัวอกเดียวกันนะแต่ก็อยากจะพูดให้ท่านผู้ชมรู้สึกดีนะครับว่าเราอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในช่วงสงครามที่ข้าวยากหมากแพงอันเนี้ยซีเรียสไม่สามารถไปหาซุปเปอร์ของอิมพอร์ตที่มีประโยชน์มากมายมารับประทานได้มีเงินก็ไม่สามารถหาซื้อมะขามป้อมได้แนะนำให้ท่านผู้ชมทำให้ดีที่สุดกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทำไมช็อกโกแลตซิสในรังไข่ก็ดีขึ้นได้ทั้งที่ก็ใช้ผักผลไม้ที่มีขายตามบ้านเรานี่แหละเป็นข้อพิสูจน์ว่าสุขภาพคุณก็สามารถยูเทิร์นกลับมาดีขึ้นได้ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมใช้เบกกิ้งโซดานะครับผลไม้แช่แข็งก็สามารถเอาไปแช่ได้แล้วค่อยเอามาปั่นทำอาหารส่วนตัวโค้ชแบงค์แล้วก็ไม่ได้มีวาสนาที่จะปลูกผลไม้รับประทานเองนะก็ต้องประนีประนอมกับชีวิตต่อไปท่านผู้ชมมีข้อพิสูจน์ตัวเป็นๆแล้วว่าในสิ่งแวดล้อมแห่งสารเคมียาฆ่าแมลงฮอร์โมนเร่งนมวัวยาปฏิชีวนะยาปรับผ้านุ่ม PM 2.5 กุลก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เพียงแค่เราต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็สะสมความรู้กันไปทำคลิปไลฟ์สด48ของใช้ก่อมะเร็งในบ้านคุณใครยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ว่าของใช้อะไรในบ้านคุณที่สามารถก่ออันตรายให้คุณและคนที่คุณรักได้จะไว้ท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็จัดอันดับ3ผลไม้ที่ต้านมะเร็งมากที่สุดไว้ท้ายคลิปด้วยเช่นกันครับอาหารเปรี้ยวต้านมะเร็งที่ท่านผู้ชมขาดไม่ได้อย่างที่6น้ำหมักชีวภาพหรือว่าน้ำไซเดอร์นั่นเองใครเป็นมะเร็งแล้วไม่ได้ทานน้ำไซเดอร์ต่างๆกำลังเสียโอกาสขั้นรุนแรงนะครับเซลล์มะเร็งท่านผู้ชมถ้าเกิดพัฒนาไปถึงระดับเอ็กซเรย์เจอแล้วเนี่ยก็หมายความว่ากองทัพของท่านผู้ชมพ่ายแพ้ศึกในระดับหนึ่งแล้วนะเป็นไปได้ว่าเรามีภูมิคุ้มกันที่ต่ำมาระยะหนึ่งแล้วเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเราอ่อนแอมาจากแบคทีเรียในลำไส้ของเราไม่สมดุล นั่นเองมีแบคทีเรียที่ดีมากไม่พอแล้วก็มีแบคทีเรียที่ไม่ดีมากจนเกินไปงานวิจัยสมัยใหม่คอนเฟิร์มว่าแบคทีเรียที่ดีเป็นประโยชน์กับลำไส้ของเราเนี่ยเขาเรียกกันว่า beneficial bacteria หรือว่า probiotic มันจะผลิตสารอาหารดีๆที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เราปรับระบบนิเวศในลำไส้เราทำให้สุขภาพเราดีไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นแอปเปิลไซเดอร์อย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมสามารถหาน้ำหมักชีวภาพอื่นๆรับประทานได้อย่างเช่นโคโคนัทไซเดอร์สับปะรดไซเดอร์มังคุดไซเดอร์พวกน้ำหมักชีวภาพนั่นแหละครับใช้ได้ดีแต่โค้ชแบงค์ให้ข้อแม้นิดหนึ่งท่านผู้ชมจะต้องหาแหล่งที่เชื่อถือได้นะยี่ห้อที่ดีนะครับต้องสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยจริงๆเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถเจือปนเชื้อโรคcontaminate ได้ง่ายมากแทนที่เราจะได้แบคทีเรียที่ดีแต่กลับได้แบคทีเรียที่ไม่ดีบางทีอาจจะได้เชื้อราเลยนะครับอ้าวแล้วอย่างนี้ปลาร้าได้ไหมคะโค้ชแบงค์น้ำปลาร้าฮะปลาร้าไม่ได้นะครับเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีเนี่ยจะชอบกินผักผลไม้เท่านั้นพวกที่กินเนื้อสัตว์มันจะเป็นแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีต่อร่างกายเราก็หนูไม่ได้กินปลาร้าดิบนะคะกินปลาร้าสุกที่ต้มแล้วเป็นแบคทีเรียที่ตายหมดแล้ว
ใช่ครับถึงพวกมันจะตายหมดแล้วแต่ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าซากของแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วทำให้เซลล์เราเกิดการอักเสบนะครับคอนเฟิร์มจากงานวิจัยนะย้ำว่าแบคทีเรียที่เป็นศัตรูของเราถึงมันจะตายแล้วมันก็สามารถทำให้เซลล์เราอักเสบได้เพราะฉะนั้นของหมักดองที่ดีจะต้องมาจากพืชผักผลไม้ถั่วเห็ดสมุนไพรเท่านั้นปลาร้าปลาเค็มแองโชวีแหนมหมูซาลามี่ไส้กรอกหมูแฮมเบคอนเป็นมะเร็งแล้วอย่า กินนะครับวิธีกินน้ำไซเดอร์ที่ดีที่สุดก็คือท่านผู้ชมสามารถกินได้ถึงวันละ2ช้อนโต๊ะแต่แรกๆคนที่ไม่เคยรับประทานเลยไม่แนะนำให้กินทีเดียวเยอะๆนะวันแรกให้กิน1ช้อนชาก่อนหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วผสมน้ำไซเดอร์ครึ่งช้อนชากับน้ำสะอาดอุณหภูมิห้อง1แก้ว200ซีซีแล้วก็ดื่มตามลงไปที่ให้ทานหลังอาหารเพราะว่ามันจะไปช่วยลดการดูดซึมของน้ำตาลด้วยในอาหารที่เพิ่งทานเข้าไปอาหารเปรี้ยวที่มะเร็งกลัวสุดๆอีกอย่างนึงอย่างที่7สุดท้ายแล้วก็คืออาหารหมักดองอนามัยที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับกิมจิแหนมเห็ดข้าวหมากนัตโตะถั่วเน่าเทมเปะซาวคราวผักเสี้ยนดองเป็นของเปรี้ยวที่เต็มไปด้วยพรีและโปรไบโอติกช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศอีกแล้วในกระเพาะลำไส้เราเหมือนว่าท่านผู้ชมรับประทานกองทัพสู้มะเร็งเขาเพิ่มเข้าไปพวกแบคทีเรียอัศวินพวกนี้จะไม่ได้จัดการเซลล์มะเร็งโดยตรงมันจะไปจัดการแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีที่เป็นศัตรูผลิตสารเหม็นเน่าให้ร่างกายอ่อนแอจาก TMO พวกนี้เวลาเรากินเนื้อนมไข่วิธีการดูของดองอนามัยคือ1ต้องไม่มีเนื้อสัตว์แหนมหมูปลาร้าปลาส้มปูดองน้ำปลาแบบนี้ไม่ได้นะครับ2ต้องไม่มีสารเคมีอันตรายดินประสิวโซเดียมเบนโซเอตสารซัคคารินหรือคันทศกรสารกันเสียสารกันลาสารเคมีมีเยอะนะครับไม่ได้3ไม่ใส่ภาชนะโลหะหรือพลาสติกเพราะเวลาแบคทีเรียมันทำงานเนี่ยมันจะเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกรดและกรดก็มีโอกาสที่จะไปกัดโลหะและพลาสติกเข้ามาอยู่ในอาหารเราได้เช่นกัน4ไม่มีแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์เป็นของหมักดองที่ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับแอลกอฮอล์เป็นสารก่อมะเร็งนะโดยเฉพาะมะเร็งตับแล้วเครื่องปรุงรสอย่างอื่นล่ะครับโค้ชแบงค์ส่วนเครื่องปรุงรสในไทยหลายๆอย่างของเราก็เป็นของหมักดองอย่างเช่นซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้ซอสศรีราชาเป็นของหมักดองทั้งสิ้นอันนี้โค้ชแบงค์อนุมัตินะครับเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์แต่ท่านผู้ชมก็ต้องดูยี่ห้อที่ไม่ใส่ผงชูรสมากเกินไปแล้วเวลาปรุงรสก็อย่าใส่ให้มันรสจัดจนเกินไปนะอยากจะให้ท่านผู้ชมคิดอย่างนี้นะครับว่าสุขภาพเราจะดีได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทานอาหาร7อย่างนี้ครบทุกอย่างแต่มันอยู่ที่สุขภาพองค์รวมของท่านผู้ชมโภชนาการออกกำลังกายพักผ่อนบริหารความเครียดมีความหมายหมดนะแต่7อย่างนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยถ้าอยากจะรู้ว่าวันนึงเนี่ยโค้ชแบงค์ทานอะไรไปติดตามใน Facebook โค้ชแบงค์ได้เลยนะครับสะกดภาษาอังกฤษมีเว้นวรรคด้วยนะส่วนวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสุขภาพแข็งแรงไกลโลกกันทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย